ครับสวัสดีครับรายการถามป้อมก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมวันนี้มีคำถามโลกแตกมานะครับว่าสายมีผลต่อเสียงจริงหรือเปล่าครับแม่คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ใครๆก็สงสัยนะครับบางคนก็บอกว่าสายมีผลมากทำให้ซิสเต็มเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยชุดหลักหมื่นซื้อสายหลักแสนนะครับอย่าแบบนี้ก็มีครับนะครับบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็บอกว่าเอ้ยสายอะไรก็ได้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามง่ายๆครับว่ามีผลหรือไม่มีผลนะครับผมสายเนี่ยมีอยู่3องค์ประกอบครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับ1ตัวนำนะครับอาจจะเป็นเงินทองแดงนะครับอาจจะเป็นทองคำนะครับอันนี้คือคุณภาพของตัวนำนะครับอย่างที่2โครงสร้างของสายนะครับสายบางสายเป็นแกนเดี่ยวนะครับสายบางสายเป็นสายฝอยนะครับสายบางสายอย่างตัวของอันนี้ของเลก้านะครับเป็นสายตัดของเลก้าเป็นสายฝอยแต่แยกเป็นตัวเล็กๆ เป็นเส้นเล็กๆหลายเส้นนะครับบางสายโอ้ซับซ้อนมากครับตัวโครงสร้างเนี่ยใหญ่เล็กใหญ่เล็กผสมเงินผสมทองผสมอะไรเต็มไปหมดครับนะครับอีกองค์ประกอบคือฉนวนนะครับฉนวนก็มีผลต่อเสียงนะครับฉนวนบางตัวเป็น PVC บางตัวเป็นเทฟลอนนะครับสามองค์ประกอบนี้แหละครับคือจะบอกถึงคุณภาพของสายครับผมทีนี้คำถามก็คือสายมีผลต่อเสียงไหมมีครับนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณเอาสายอลูมิเนียมเทียบกับสายทองแดงสายทองแดงเสียงดีกว่าแน่นอนครับนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ามีผลต่อเสียงไหมมีผลครับช่วยพัฒนาปรับปรุงเครื่องเสียงชุดของเราได้ไหมช่วยครับนะครับแต่นะครับผมมองว่าพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นแล้วครับผมบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุณภาพของสายดีขึ้นเนี่ยเสียงจะดีขึ้นนะครับนะครับผมให้สังเกตง่ายๆนะครับดูหน้าตัดของสายนะครับเทียบกันนะครับอย่างถ้าทองแดงนะครับหน้าตัดเท่ากันนะครับถ้าราคาแพงไปกว่านั้นเนี่ยผมว่าต้องฟังครับจะต่างก็คือเสียงนะครับคุณภาพอาจจะใกล้ๆกันแต่เสียงต่างกันผมเริ่มที่องค์ประกอบแรกนะครับคือตัวนำนะครับตัวนำเนี่ยโดยทั่วไปในท้องตลาดก็จะเป็นง่ายๆก็คือทองแดงและเงินนะครับอีกอันนึงก็คือขนาดหน้าตัดของสายนะครับเวลาเราเลือกสายเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบสายเนี่ยนะครับเราก็ดูที่หน้าตัดเป็นหลักนะครับทองแดงถ้าเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับดูที่หน้าตัดว่าหน้าตัดใหญ่หน้าตัดเล็กนะครับโดยปกติถ้าเราสายลำโพงเนี่ย 12AWG เนี่ยพอแล้วอันนี้จะเป็นหน่วยของเมกันคือหน้าตัดของเมกันนะครับ 12AWG เนี่ยพอแล้วนะครับในการใช้สายเราก็เทียบว่าสายตัวนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงตัวนำต่างกันอย่างเช่น 4N 6N ก็คือความบริสุทธิ์ของทองแดงนะครับเสียงก็จะต่างกันถ้าเป็นเงินเสียงก็จะต่างกันเงินเนี่ยเพราะใส่ไปเนี่ยเสียงจะมีความรายละเอียดมากขึ้นความคมชัดมากขึ้นนะครับผมไม่ได้พูดว่าดีกว่านะครับแต่เราพูดถึงลักษณะของเสียงที่มันต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพหรือลักษณะตัวนำต่างกันเสียงเปลี่ยนไปนะครับเราก็เลือกให้ที่เราชอบครับตัวโครงสร้างของสายก็เหมือนกันครับองค์ประกอบที่2นะครับโครงสร้างของสายเนี่ยก็ต้องลองฟังดูครับเพราะว่าตัวโครงสร้างเนี่ยแต่ละผู้ผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ควรจะทดลองฟังนะครับอันนี้ต้องฟังอย่างเดียวครับอย่างที่3คุณภาพของฉนวนฉนวนที่ดีที่สุดเนี่ยคือไม่มีฉนวนครับคือเป็นอากาศนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีลักษณะของเสียงนะครับฉนวนควรจะ
มีผลน้อยที่สุดนะครับโดยแต่โดยปกติเนี่ยถ้าของไม่แพงมากเนี่ยก็จะใช้เป็น PVC PVC เนี่ยก็จะมีการกวนกับนำไอตัวนำสัญญาณนิดๆหน่อยๆครับแต่ถ้าของแพงมากๆเนี่ยจะสรรหาวิธีฉนวนวิธีต่างๆมาใช้บางทีก็แขวนลอยนะครับทำเป็นท่ออากาศใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละเจ้าก็ต้องฟังอีกเหมือนกันครับผมสรุปง่ายๆเลยเนี่ยนะครับฟังสายนะครับที่ดูง่ายที่สุดดูที่ตัวนำนะครับพิจารณาที่ตัวนำเราต้องรู้ก่อนว่าตัวนำเป็นอะไรนะครับหน้าตัดเท่าไหร่นะครับแล้วเราพิจารณาดูว่าถ้าเทียบกับแต่ละยี่ห้อเนี่ยเป็นยังไงเราก็ต้องฟังว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับสายช่วยเพิ่มคุณภาพได้นะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าสายแพงกว่าต้องเสียงดีกว่าเสมอไปนะครับเราจะต้องฟังแล้วเราลองดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับสายช่วยปรับปรุงชุดคุณภาพเครื่องเสียงได้สมมุติคุณชุดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยเสียงขาดบรรยากาศขาดความคมชัดนะครับเราอาจจะหาสายเงินเข้ามาอยู่ในระบบสักเส้นนึงเพื่อเพิ่มความสดใสเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับหวังว่ารายการถามป้อมวันนี้จะให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมวันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับผมBoom, boom, 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 boom.